สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพิชิตรักพิทักษ์โลกซีซั่น5เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสปอยด้วยกันแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่6ซึ่งในตอนนี้นะทางชิโดของเราเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้เผชิญหน้ากับทางเจ้าเวสคอตนะชิโดก็ได้ถามทางเวสคอตไปว่านายต้องการอะไรกันมีเป้าหมายอะไรทำมาถึงทางเรื่องแบบนี้อยู่ได้เวสคอตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยย้อนอดีตให้ฟังอ่ะนะตอนฉันสิบขวบฉันได้รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์แบบไหนการตายของแม่ซึ่งอ่อนโยนนั้นทำให้ฉันเศร้าแต่ฉันกลับรู้สึกปลื้มปิติยิ่งกว่าความโศกเศร้าและความสิ้นหวังที่ล้นอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขดูเหมือนการรับรู้ความรู้สึกของเราจะต่างจากคนอื่นแต่ฉันมีชีวิตอยู่โดยเก็บมันไว้อย่าระมัดระวังไม่ให้คนอื่นรู้ต้องให้เพื่อนเหล่านั้นเป็นเพื่อนสนิทก็ตามและภาพก็ตัดมาที่อีกฝั่งนึงนะครับซึ่งก็เป็นทางเอลเลียและก็เอเลนนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการฝึกซ้อมการใช้เป็นมนต์อยู่นั่นเองซึ่งน้องเอเลนเนี่ยเหมือนว่าจะใช้ได้ยากมากเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังฝึกอยู่นั่นเองซึ่งก็มีทางเอลเลียนเป็นคนสอนซึ่งเพื่อนสนิทของทางเวสคอตที่มันว่าเนี่ยก็คือทั้งสองคนนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะเวสคอตเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายทั้งสองคนเอลเลียนเนี่ยก็เลยบอกกับทางเวสคอตไปว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังฝึกใช้เป็นมนต์อยู่แต่ว่าทางเอเลนยังจับจุดไม่ได้เลยซึ่งเหมือนว่าทางเอลเลียนกับทางเวสคอตนะครับทั้งสองคนเนี่ยจะใช้เวทเก่งมากเลยนะซึ่งก็เก่งกว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอีกซึ่งในสมัยนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเขาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตัวติดตลอดเลยเอเลนเอเลียนแล้วก็ทางเวสคอตนะแล้วก็มีน้องสาวของทางเอเลนอยู่ด้วยมีชื่อว่าคาแลนซึ่งระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางเข้าเมืองกันนั้นนะครับพวกเขาจะได้คุยกันระหว่างทางไปว่าพวกผู้ใหญ่น่ะขี้กลัวเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นพวกอาจารย์ต้องให้ต้องมีเรื่องกับมนุษย์ธรรมดายังไงก็ไม่แพ้หรอกเวสคอตก็ได้บอกว่าถ้าจำนวนเด็กฝ่ายน้อยลงแล้วก็นะแต่ถ้าเป็น1ต่อ100 1ต่อ 1,000 หมายว่าคนละเรื่องเลยใช่มั้ยล่ะคนเรานั้นหวาดกลัวในสิ่งที่ต่างจากตนและความกลัวก็ให้เกิดความบ้าคลั่งและคลุ้มคลั่งการเป็นสิ่งที่ไม่รู้นั้นหมายถึงทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติโดยนับความชอบธรรมได้ซึ่งทางเอลเลียนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจที่ทางเวสคอตพูดหรอกนะถ้าตัดมาอีกทีนะครับในตอนนี้ในทางหมู่บ้านนั้นก็ได้เกิดการไฟไหม้ขึ้นมาซึ่งคนหนีรอดออกมาได้เนี่ยก็มีทางเอลเลียนนะครับเวสคอตคาเลนแล้วก็เอเลนนั่นเองซึ่งก็มี4คนนะที่หนีรอดออกมาได้แต่ผิดคาดนะครับทางเจ้าเวสคอตเนี่ยในขณะที่คนกำลังเศร้าซ้อยอยู่นั้นมันก็ได้แอบยิ้มขึ้นมาทางเอลเลียนนั้นตัวของเขาเนี่ยจะได้เข้าไปช่วยคนในหมู่บ้านนะแต่ว่าทางเวสคอตเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ห้ามไปนะสิ่งที่พวกเราต้องทำในตอนนี้คือการปกป้องเอเลนและคาเรนซึ่งทางเอลเลียนเนี่ยก็ได้ยอมเลยนะครับซึ่งนี่เนี่ยมันก็เข้าทางของเจ้าเวสคอตหมดเลยตามแผนการของมันฉันภาวนาที่จะได้ลืมลดความปลื้มปิติให้มากกว่าครั้งตอนที่แม่ตายตอนนี้เองก็มีความสุขใกล้เคียงกับครั้งนั้นผู้คนที่กำลังย่างเข้าสู่ความตายจะมอบความเศร้าและความสิ้นหวังให้กับผู้ที่เหลือรอดเวสคอตเนี่ยก็ได้พูดกับทั้ง3คนไปว่าเอลเลียนคาเรนเอเลนเรามาสร้างโลกของจอมเวทกันเถอะขับไล่พ่อมนุษย์และสร้างโลกเพื่อเมกัสอย่างพวกเรานี่เป็นสิ่งที่พวกนั้นเริ่มเพราะงั้นพวกเราน่ะก็ย่อมทำได้เหมือนกันเวสคอตได้พูดกับตัวเองไปว่าขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผมได้ขับไล่ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผมได้ล้างแค้นใช่แล้วล่ะเรานำมาสร้างโลกนี้กันใหม่เถอะขอบคุณที่ท่านผมไม่พูดเสียหายซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กในเมืองเป็นระยะเวลานึงแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยเก็บซ่อนที่มาของพวกเขาไว้หลังจากนั้นประมาณ3ปีตัวของทางเวสคอตนั้นก็ได้ถูกสามีภรรยาที่ร่ำรวยรับไปและพวกเขาก็ได้ตายด้วยอุบัติเหตุอันโชคร้ายและทรัพย์สินก็ตกเป็นของฉันทั้งหมดฉันได้เรียกตัวเอเลียนเอเลนแล้วก็คาเรนมาทำการวิจัยเกี่ยวกับเวทมนต์เพื่อที่จะได้วิธีล้างแค้นโลกนี้และมนุษย์ทุกคนซึ่งพวกเขาเองก็ได้ใช้เวลานานมากเลยนะครับทำการศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์นะเพื่อจะทำลายล้างโลกนั่นเองซึ่งวันนั้นก็มาถึงนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ได้ทำการทดลองอะไรบางอย่างกันอยู่เลยทั้งน้องคาเรนนั้นตั
ัวของน้องก็ได้เปิดระบบอะไรบางอย่างขึ้นมาเอเลนได้บอกกับทางเวสคอตไปว่าโดยวิธีพูดนี้ผู้จะถือกำเนิดขึ้นมานานเท่าทั้งโลกจะมารวมกันจุดเดียวและจะกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นครอบคลุมทั้งโลกควบคู่ไปกับโลกใบใหม่เคดันเอสระพอมันติดแสนสะดวกที่ได้ทำให้สิ่งที่คนวาดฝันไว้กลายเป็นเรื่องจริงแต่หากจากการคำนวณถูกต้องแล้วก็พวกมันติดที่พูดที่กำลังจะกำเนิดถือครองอยู่นั้นน่าจะพอมีพลังที่ครอบคลุมทั่วทั้งโลกโลกที่อยู่เคียงข้างโลกใบนี้โลกขนานเป็นความใหญ่ระดับนั้นแหละนั่นน่ะคือโลกของพวกเราจะใช้โลกขนานเขียนทับโลกใบนี้ในตอนที่พูดปรากฏตัวออกมาจะมีคลื่นกระแทกตามมาด้วยเอเลียเตรียมการป้องกันเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าเอเลียนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้อะไรบางอย่างนะเพื่อสร้างเกราะป้องกันกับพวกเขาและในตอนนี้นะครับมันก็ได้เกิดพายุรุนแรงมากเลยนะท้องฟ้าก็ได้ปั่นป่วนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับกระแทกกับบนพื้นซึ่งมันก็เป็นพลังงานที่ใหญ่มากเลยนะแล้วมันเนี่ยก็ทำลายล้างเขตบริเวณรอบๆนะครับเรียกได้ว่าหายเป็นจุนไปหมดเลยซึ่งการระเบิดครั้งนี้นับว่าเป็นการระเบิดครั้งใหญ่มากแต่ถึงขนาดแล้วนะครับถึงระเบิดจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยทางเวสคอตเอลเลียนแล้วก็เอเลนคาเรนนั้นทั้ง4คนเนี่ยก็ได้รอดปลอดภัยนะครับโดยเกาะบาเรียนั่นเองซึ่งก็ได้ปรากฏร่างหญิงสาวร่างนึงขึ้นมาซึ่งนั่นก็เป็นร่างของทางมิโอนั่นเองนะครับซึ่งนี่นั้นก็เป็นที่มาของพูดแห่งต้นกำเนิดนั่นเองและภาพนั้นก็ตัดมาในเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับเวสคอตได้บอกกับทางชิโดไปว่าดูเหมือนบรรยากาศจะต่างออกไปจากก่อนหน้านี้หรือว่าจำเรื่องตอนที่ฉันฆ่าสมัยเป็นชินจิทาคามิยะได้แล้วงั้นหรอแต่ดูเหมือนว่าจะถูกสินะฉันแค่ลองเดาดูจากการปรากฏตัวออกมาของเดอุสเท่านั้นนั่นน่ะเป็นพลังที่พิเศษมากๆแต่ว่ากลายเป็นเรื่องยุ่งยากเขาให้แล้วการที่เดอุสปรากฏตัวออกมานั้นน่ายินดีนะแต่ตัวฉันในตอนนี้คงรับพลังของเธอไม่ไหวแน่ๆตรงนั้นเองแหละชิโดอาซึกะฉันขอรับพลังพูดของลอนที่อยู่ในตัวเธอก็แล้วกันซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าเวสคอตเนี่ยมันก็ได้เสกหนังสืออะไรบางอย่างขึ้นมาชิโดในตัวของเขาก็รู้สึกถึงอันตรายแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยได้ใช้พลังของพูดนะครับทั้งแสกดาวซันดันฟอนซัคคิเอลราฟาเอลเมทัลลอนซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังแบบเต็มสูบเลยนะครับเพื่อจะบอกกับทางเวสคอตนะซึ่งทางชิโดก็ได้มั่นใจเลยนะครับว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะจัดการทางเจ้าเวสคอตได้ภายในพริบตาเลยฉันจะไม่ปล่อยให้นายได้เตรียมใจด้วยซ้ำแต่มาทางฝั่งของทางมิโอนะครับซึ่งในตอนนี้นะเธอเนี่ยก็ได้พูดไปแล้ว1ตนนะเธอได้พูดขึ้นมาว่าตรงนี้ได้ตกอยู่ในอาณาจักรของไอโซฟออลแล้วเป็นห้องมิติที่ไม่สามารถมีชีวิตได้หากขาดพลังพูดหรือพลังเวทซึ่งน้องยูซุรุในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้พุ่งไปโจมตีทางมิโอนะครับแต่ก็นั่นแหละนะน้องมิโอเนี่ยก็ได้โจมตีมาฉับเดียวนะครับทางยูซุรุเนี่ยก็ได้เสียไปแล้วและมิโอนั้นก็ได้พลังของพูดมาอีก1ตนนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้มี2ตนอยู่ในกำมือแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่โทกะนะแต่ว่าทางมิโอเนี่ยก็ได้บอกกับทางโทกะไปว่าโทกะเธอน่าจัดการยากเลยขอเก็บไว้จัดการทีหลังซึ่งน้องมิโอเนี่ยก็ได้พุ่งไปโจมตีนะครับซึ่งน้องโทกะเนี่ยก็ได้ปัดป้องได้หมดเลยแต่ว่าน้องอะนะก็เกือบพลาดท่าไปแล้วนะครับโชคดีไปที่ทางน้องมูคุโรเนี่ยได้ใช้มิคาเอลนั้นทำการพาโทกะเนี่ยหลบหนีมาได้นั่นเองซึ่งทางโทกะในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้มารวมตัวกับชาวแก๊งแล้วนะครับทั้งน้องมานานั้นก็ได้สังเกตเห็นทางมิโอนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นน่ะคือผู้แห่งต้นกำเนิดงั้นหรอไม่ชอบบรรยากาศหน้าของลูกนั้นเลยสื่อถึงว่าน้องเนี่ยยังจำไม่ได้นั่นเองนะครับว่ามิโอเนี่ยเป็นใครแต่มิโอเนี่ยจำได้แม่นเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะมานะตอนนี้ฉันจำเป็นต้องเก็บซีเฟร่ากลับคืนมาแต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่เธอต้องมาตายด้วยหรอกนะออกไปไกลๆเธอซึ่งน้องมานะก็ไม่ฟังนะครับพร้อมกับขัดขืนมิโอเนี่ยก็เลยบอกว่าช่วยไม่ได้นะถ้ามัวช้าชินจะกลับมาถึงก่อนคงจะขอให้จบเร็วๆหน่อยนะตามมาทางฝั่งของทางเอเลนกับเอลเลียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการต่อสู้ทั้งคู่นี้นั้นจะจบลงแล้วนั่นเองถ้าเอเลนจะเป็นฝ่ายแพ้เอเลนก็ได้บอกกับทางเอลเลียนนะครับรีบฆ่าเธอซะนายชนะแล้วนะเอลเลียนฉันจะไม่มีชีวิตให้อับอายไปมากกว่านี้แล้วเอลเลียนนะครับตัวของเขาไม่รอช้านะได้แทงฮอกลงไปที่อะไรบางอย่างนะครับด้านหลังของเธอเอลเลียนได้ให้ผลมาว่านี่น่ะถือเป็นเรื่องปกติที่จะทำให้ศัตรูพลังไม่ใช่หรอการให้เธอมีไรเซอร์นั้นอันตรายเกินไปซึ่งน้องเอเลนก็ไม่พอใจมากเลยนะครับทำไมถึงไม่ฆ่าเธอเอลเลียนก็เลยต่อว่าไปเลยนะว่ายายบ้องผู้แพ้อย่ามาสั่งผู้ชนะสิซึ่งน้องเอเลนก็ได้ต่อว่าต่างๆนานาเลยนะครับว่าอย่าคิดมาทำอะไรบ้าๆแบบนี้นะเอเลนก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ได้ทำบ้าๆซะหน่อยจะฆ่าไม่ฆ่ามันก็เรื่องของฉันนี่น้องเอเลนถึงกับร้องไห้เลยนะครับทำไมนายถึงเป็นแบบนี้ล่ะเอาแต่ดูถูกฉันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วทำเหมือนกับฉันเป็นเด็กขนาดในสถานการณ์แบบนี้ยังใส่ใจกันทำไมถึงไม่ยอมรับให้ฉันเป็นศัตรูล่ะทำไมกันในตอนนี้ทางเอเลนก็ได้นอกหูแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยทำให้ทางเอเลนหลับไปสักพักนึงเลยนะแต่กลับกันนะครับทางเอเลนในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยพลังก็จะหมดลงแล้วเช่นกันเขานั้นในขีดจำกัดแล้วนะครับอะไรกันเนี่ยเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยนึกว่าจะมีเวลามากพอจะให้เจอกับคาร์เรนอีกรอบซะอีกขอโทษนะคาร์เรนเอเลนโทษทีนะหนุ่มน้อยดูเหมือนฉันจะมาได้แค่นี้แหละที่เหลือนะฝากด้วยแล้วทางเอเลนนะครับก็ได้สิ้นลงไปแล้วนะแต่มาทางฝั่งของทางมิโอในตอนนี้เนี่ยตัวของเธอนั้นได้ใช้ไอโซฟนะครับทำให้บริเวณรอบๆเนี่ยถูกปกคลุมด้วยสีดำซึ่งในตอนนี้ทางแก๊งพูดเนี่ยก็ได้ตกอยู่ในหลุมดำหมดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอาณาเขตของทางมิโอนั่นเองนะมันคือเทอริทอรี่แต่ขนาดนี้นะครับมันใหญ่เกินไป
มิโอเนะก็ได้บอกไปว่าไม่ผิดหรอกนะ DEM พัฒนาโดยมีสิ่งนี้เป็นต้นแบบนะเป็นเทคโนโลยีเคนไอสระที่เรียกว่าเทลิเทอรี่เพียงแต่ว่าเทลิเทอรี่ของฉันนั้นได้ถูกเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องถูกสร้างเป็นแผ่นฟิล์มบางๆทอดไปข้างหน้าตอนนี้ฉันได้อัญเชิญโซนนึงของไอโซฟซึ่งมีสิ่งนั้นสลักอยู่ในโซนหนึ่งออกมาแล้วหรือก็คือพื้นที่ซึ่งมีฉันเป็นศูนย์กลางแห่งนี้มันได้กลายเป็นโลกขนานนอมูคุโรนะครับก็ได้เตือนทางมิโอะไปว่าฉันไม่รู้ว่าไอโซฟน่ะมีพลังมากขนาดไหนแต่ถ้าหยุดไว้ได้ก็มีปัญหาอะไรแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้มิคาเอลนะครับจะทำการโจมตีไปอ่ะนะแต่น้องเนี่ยก็ได้พลาดแล้วนะครับมิคาเอลซึ่งสามารถปิดได้ด้วยสรรพสิ่งอาจจะไม่สามารถปิดไอโซฟได้ก็ไม่แปลกที่ตัดสินใจแบบนั้นที่นี่คือโลกขนานที่กัดกินโลกใบนี้เป็นโลกของฉันกฎเกณฑ์ทุกอย่างทุกธรรมชาติล้วนต่างจากโลกของพวกเธอที่นี่การโจมตีใส่ไอโซฟนั้นเป็นสิ่งที่ถูกตั้งให้ทำไม่ได้แล้วน้องมุคโรนะครับก็ได้สิ้นไปอีกคนแล้วนะมิโอเนี่ยก็ได้พลังพูดไปถึงสาวแล้วนั่นเองมานานเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนนะรีบหนีก่อนนะครับแต่ว่านานเนี่ยก็ได้ถูกทางน้องมิโอนั้นทำการสกัดไว้ได้อีกนะน้องได้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่นั่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถออกจากโลกใบนี้ไปได้แน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถหนีได้นั่นเองนะในตอนนี้ซึ่งก็ทางตันแล้วนะครับมิโอได้วับทางน้องมาน่านะมาใกล้ๆกับเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ลูบหัวทางน้องมาน่านะครับแล้วน้องมาน่าเนี่ยก็ได้จำทุกอย่างได้เลยนะมาน่าได้อึ้งมากเลยวันนี้น่ะคือคุณมิโอ งั้นเหรอมิโอเนี่ยก็ได้บอกกับทางมาน่าไปนะครับว่าช่วยรอก่อนนะชินน่ะต้องการเธอแน่ๆและมิโอเนี่ยก็ได้วับทางมาน่าออกไปแล้วนะครับทางน้องโอริกามิอย่างนั้นน้องเนี่ยก็ได้โจมตีเพชรเช่นเคยนะครับแต่ว่าทางมิโอเนี่ยก็ได้โจมตีสวนกลับมานะแต่ก็โชคดีไปว่าที่ทางน้องโยชิโนเนี่ยได้ป้องกันไว้ให้แน่นอนแล้วครับว่าพลังของน้องโยชิโนนั้นมันจะโกงเกินไปนะจนทางมิโอเนี่ยรำคาญมิโอเนี่ยก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าไม่ให้ทางโยชิโนน่ะใช้พลังได้ซึ่งนี่ก็จบเลยนะครับทางโยชิโนเนี่ยก็ได้โดนโจมตีไปจนเธอเนี่ยสิ้นไปอีกคนแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องมิโอก็ได้พลังพูดมา4แล้วนะครับซึ่งภายในโลกนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่โทกะกับทางน้องโอริกามิ2คนนั่นเองทางคู่จะรับมือยังไงนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ